ัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางเดินรถกันนะคะถนนที่มีเครื่องหมายเส้นทึบสีขาวหรือสีเหลืองทั้งเส้นเดี่ยวและเส้นคู่หมายความว่าห้ามขับแซงและห้ามขับคร่อมเส้นเด็ดขาดนะคะแต่ถนนที่มีเครื่องหมายเส้นประสีขาวหรือสีเหลืองเดี่ยวหมายความว่าให้ขับแซงได้ถ้าข้างหน้าปลอดภัยส่วนถนนที่มีทั้งเส้นทึบและเส้นประคู่กันหมายความว่าห้ามขับแซงเฉพาะด้านเส้นทึบค่ะโดยเส้นสีขาวส่วนใหญ่นั้นจะใช้บนถนนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งใช้เป็นเส้นแบ่งช่องจราจรรถที่ขับไปในทิศทางเดียวกันแต่เส้นสีเหลืองส่วนใหญ่จะใช้บนถนนในต่างจังหวัดซึ่งใช้เป็นเส้นแบ่งช่องจราจรรถที่ขับสวนทางกันค่ะสนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด